าจะแต่งงานจริงหรือเปล่าคะอันนี้หนูไม่ขอตอบเดี๋ยวให้พี่แจ็คมาตอบนะแต่ว่าภาพแหวนอันนั้นก็คือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรอหรือยังไงทางบ้านก่อนแรกผมแรกแหวนแหวนนี่คือเป็นวันเกิดที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยเราคือพี่เขาก็กลัวว่าเราเนี่ยเป็นเด็กแล้วเราก็จะทิ้งแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเจอคนใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ทิ้งแน่ๆเพราะเราคิดว่ามันลงตัวแล้วล่ะเพราะว่าหลายๆอย่างก็เข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการคุยเรื่องแต่งงานอะไรอยู่เขาขอหรือยังก็มีนะคะแต่เดี๋ยวให้เฮียมาตอบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอเล็กๆได้น้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ไปขอเป็นทางการกับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะยังเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหวนนั้นเรียกแหวนมั่นหรือยังไงเป็นแหวนที่แบบว่าเหมือนแบบสัญญาดีกว่าว่าเอ้ยฉันไม่ทิ้งเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราไม่เคยใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายกับใครพวกนี้เป็นแหวนตีตาจองไว้ก่อนจะได้ถึงข่าวดีตอนเร็วๆนี้ใช่ค่ะไม่จำไว้ไหมมาจำ หนูมาจำให้พี่เขาอะ แต่นี้เราบอกว่าเป็นซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่แต่นี้เราก็ซื้อเองหรอหรือใช่ใช่เราซื้อเองคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบว่าคือเขามีทุกอย่างแล้วแล้วเราก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีความงกนิดหนึ่งเราก็ไม่มีอะไรจะซื้อให้คือถ้าจะซื้อให้ก็ต้องซื้อแพงๆใช่ไหมพี่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราซื้อแหวนดีกว่า 4,000 จบ2วง 8,000 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแหวนนี่แหละดีแล้วแล้วคือในแหวนมันเขียนว่าเจเจจ้ากับแจ๊กเนาะใช่ๆแจ๊กๆแล้วเราไปรู้ตรงรู้ไซส์พี่เขาได้ยังไงอ่ะหรือว่าคือเราไม่ได้วัดนะพี่แต่เราแบบว่าเรากะเอาก่อนกะใช่ค่ะแล้วก็พอมาก็มีหลวมนิดหน่อยก็ไปแก้อะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าทำไมไวจังถ้าสมมติจะแต่งเร็วไปไหมคือเร็วไปไหมหรอคะก็ไม่รู้อันเรื่องแต่งหนูยังไม่พูดเดี๋ยวให้พี่แจ๊กมาตอบเพราะว่าเวลาหนูพูดอะไรไปเดี๋ยวคนหาว่ามันแรงเกินไปไหมเพราะเราผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ถึงปีใช่ไหมจ๊ะจริงๆแล้วเราคบกันเนี่ยเกือบปีถ้าเราจะแต่งกันจริงๆหรือจะขอกันจริงๆไม่น่าจะในปีนี้น่าจะเป็นบ้านเสร็จปลายปีอะไรไปอย่างนี้ใช่บ้านนี่คือสร้างเพื่อเป็นเดินหอเลยหรอคะไม่ค่ะบ้านสร้างให้เป็นของพ่อกับแม่ใช่ค่ะเราสร้างคนเดียวเหรอคะเป็นของเราคนเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแต่บ้านก่อนหน้านี้ที่เราแบบซื้อมาอันนี้จะใช้เป็นเรือนหอไหมครับไม่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่มีเรือนหอเราไม่มีเรือนหอไม่คิดว่าอะไรจะเป็นเรือนหอของเราอะไรเงี้ยเราไม่คิดสำหรับเราคิดว่ามันเร็วไปไหมที่เราจะว่าก่อนอนาคตกับพี่แจ๊กอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบอยู่ในวงการอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเร็วหรืออะไรคือหนูยังไม่ได้พูดว่าหนูจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรอให้เฮียมาตอบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเร็วไปไหมกับความรักมันไม่ได้เร็วอ่ะพี่ถ้าเป็นเรื่องของตัวจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกเวลาเราคบกับใครอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เราเหมือนกันมากๆเหมือนกันมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เฮียแบบปรับตัวเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่เคยมีทะเลาะหรืองอนกันไหมเพราะว่านิสัยหรือว่าอายุมันต่างกันมากเลยมีค่ะมีค่ะมีที่ว่าเฮียเรียกชื่อผิดคือหน้าเลิกมาเรียกชื่อเป็นอักษรออ่างแฟนเก่าใช่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตายแล้วถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้เราคงไปได้แล้วล่ะอะไรที่ทำให้มั่นใจตัวพี่แจ๊คเพราะว่าเขาก็น้าไม่ธรรมดาคือมั่นใจมากเพราะว่าเขาแก่แล้วก็มีความมั่นใจที่แบบมีหลายๆอย่างที่เขาเปลี่ยนเพื่อนหนูจริงๆคือหนึ่งเลยมีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นคนแบบกินเหล้าเยอะดูดบุหรี่มากๆซึ่งหนูคบกันหนูบอกเลยว่าหนูไม่โอเคกับคนกินเหล้าแล้วดูดบุหรี่เลิกให้ได้ไหมเขาก็เลิกให้เลยใช่อันนี้คือมั่นใจว่าไม่ใช่โปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นแน่นอนตอนนี้ถ้าถามหนูก็มั่นใจอะพี่แต่ต่อไปก็ไม่รู้ไงถ้าตอนนี้ก็มั่นใจแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งขึ้นไหมคะเพราะว่ารู้ไม่แต่มันจะเป็นกว่าคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมุ้งมิ้งมากคือล่าสุดที่เขากำลังจะไปอเมริกาใช่ไหมเพื่อนเขาแบบน้องเขาอะจบด็อกเตอร์เขาก็ต้องไปแบบไปหาน้อง2อาทิตย์กว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเคยแบบว่าเวลาเราไปสนามบินอะเรามองว่าเฮ้ยทำไมคนไปส่งกันแล้วต้องร้องไห้กอดกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่กอดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้หนูไปส่งโอ้โหร้องไห้ยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลี เขาก็ร้องไห้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความรักแล้วเพราะเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับใครรักเขามากจริงๆรักเขามากรักเขามากเฮ้ยก็ไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับใครดีกว่าพี่ขาดเขาได้ไหมขาดได้ไหมไม่รู้อ่ะพี่แต่ตอนเนี้ยจะเห็นแบบจ้าลงรูปแบบหวานๆอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็จะค่อยลงตามที่หลังอย่างเงี้ยกลัวคนจะบอกว่าออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยจ้าไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะว่าคนก็มองว่าหนูออกตัวแรงกันแล้วไงเพราะหนูออกตัวแรงตั้งแต่ตอนแรกเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่รักเราหรือเข้าใจเราก็รู้ว่าเฮ้ย
จ้าเป็นของจ้าอย่างนี้จ้าเป็นคนตรงชัดเจนแค่นั้นเองแต่ถ้าวันไหนที่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันมีเลิกกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยเป็นไงเราเอาตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้คนมองอย่างนั้นเราอยากให้มองว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกิดมาเป็นความรักแล้วเนี่ยถึงจะเลิกกันไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่แต่ไม่มีเรตติ้งตกนะครับมีแฟนอะไรเงี้ยไม่คิดหนูไม่คิดเรื่องเรตติ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าส่วนมากคนที่มาไปงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบหาเราเพราะว่าเราไม่มีแฟนไงพี่ใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากหนูมีแต่งานวัดด้วยมีแต่งานแบบงานแบบภูธรอะไรของหนูอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ได้เต็มที่พี่แจ็คไม่ว่าว่าไม่ได้มากกว่าไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็มีลิมิตของตัวเองแล้วไงเราก็ไม่ค่อยเซ็กซี่มากแต่ไม่ฟ้าแลบแน่นอนปุ๊บปั๊บรับโชคอย่าไม่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วจะบอกได้ตอนไหนล่ะจะแต่งไปแต่งเมียตอนไหนเดี๋ยววันไปขอเดี๋ยวจะโพสต์ไอจีแสดงว่าจะไปแล้วยังฟังบ้านก่อนค่ะ